นั้นเพชรรุ่งสุดสกรเมืองไทยยิมนะครับวันนี้จะเจอกับตัวแทนจากกัมพูชาเพื่อนบ้านนะครับรงสุวรรณเดือนครับผมดูข้อมูลนักมวยทั้งคู่ครับเพชรรุ่งสุดสกรเมืองไทยยิมหรือว่าพรนารายณ์อิ่มวิเศษครับนี่ลูกศิษย์หลวงพ่อคูณเลยครับมาจากบ้านไร่ตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับชกมาแล้ว120ครั้งชนะ98เสมอ2แพ้20มาชกใน8แม็กซ์มวยไทย3ครั้งยังไม่เคยแพ้เลยครับล่าสุดเสมอกับเพชรนิคมวินคลับครับโอ้โหส่วนคู่ชกครับรงสุวรรณเดือนหรือว่าชื่อจริงๆก็คือแดนโดเอือนนะครับแดนโดเอือนอายุ27ปีมาจากกัมพูชาครับชกมา88ครั้งชนะ77เสมอ3แพ้8ครั้งวันนี้มีท่านรัฐมนตรียุทธภูทองครับเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการให้ด้วยแล้วท่านก็เดินทางให้เกียรติเดินทางมาเป็นแขกรับเชิญของแม็กมวยไทยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของกัมพูชาครับพนักท่านยุทธภูทองครับสมการผู้ห้ามบนเวทีของมวยคู่นี้ท่านนี้ครับนี่ครับท่านที่อยู่กลางที่ที่เห็นนะครับสักครู่นี้นะครับท่านรัฐมนตรียุทธภูทองส่วนกรรมการผู้ว่าบนเวทีครับปิยะเหลิงสุดใจให้คะแนน3ท่านครับธนภัทรเสือแก้วประภัยประเทศแล้วก็อัศดาวุฒิลาวันครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไประเบิดศึกความมันกับมวยคู่เอกของรายการนะครับในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญพระท่านยุทธภูทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรป่าไม้และทะเลประเทศกัมพูชาครับท่านจะขึ้นมอบเหรียญที่ระลึกแม็กซ์มวยไทยให้แก่นักชกมวยคู่เอกของรายการในวันนี้ครับยุทธภูทองที่ให้เกียรติมาในวันนี้มากเลยครับและช่วงนี้ได้เวลาระเบิดความมันกับมวยคู่เอกของรายการในวันนี้กันแล้วเชิญชมครับครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของกัมพูชานะครับวันนี้เดินทางมาเองแล้วก็ถือเป็นเกียรติแก่8แม็กซ์มวยไทยของเราเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ของกีฬามวยไทยแล้วนำมามวยไทยเป็นสื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาครับAEC กำลังจะเปิดด้วยนะครับแม่นี่ครับชมหน้าของรงสุวรรณเดือนกับเพชรรุ่งสุดสาครมวยไทยยิมครับการันตีว่าสนุกแน่นอนครับคู่เอกนำรายการกัมพูชานั้นตอนนี้มีมวยกัมพูชานั้นต่อยเกือบทุกวันนะครับคุณกิติพงษ์ใช่ครับเพื่อนบ้านนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าบูมในกีฬาของมวยไทยไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐประชาชนลาวนะครับหรือว่ากัมพูชาเวียดนามนะครับนี่ครับชมหน้าของปิยะเหลิงสุดใจเพียงนำรายการยกที่1เริ่มขึ้นครับฝ่ายแดงก็คือเพชรรุ่งสุดสากรมวยไทยยิมฝ่ายเงินครับรงสุวรรณเดือนเอาละครับเริ่มมาท้ากันหนักๆแรงๆแล้ววันนี้รงบอกว่าวันนี้รัฐมนตรีมาดูด้วยถึงแม้ว่าจะมาชกถึงประเทศไทยแต่ว่าได้แรงใจไม่แพ้กันเลยครับเรื่องกระดูกประสบการณ์นั้นต้องบอกว่าไม่เป็นรองทีเดียวคุณกิติพงษ์ครับมาด้วยกันทั้งคู่ครับหัวเจาะล่างหรือว่าอาวุธมวยนะทันกันเลยมวยคู่นี้3ยกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้ยแข้งขวาของมาแล้วครับรงมีจระเข้ฟาดหางให้ดูด้วยเข้ามาเกี่ยวในฟาแล้วล็อกแล้วน่ะทะเลาะเลยครับรงลงหรือว่าแดนโดเงินนะครับทีมงานของสุดสาครมวยไทยยิมนั้นเดินทางมาแน่นเลยครับครับนอกจากจะมีสุดสาครแล้วโอ้ยังมีนินมังกรครับมาครบนะยังไม่มี